8ประโยชน์ของขิงเพื่อสุขภาพที่ดีขิงเป็นเครื่องเทศที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่งของโลกค่ะเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการดูแลกระดูกเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มความอยากอาหารป้องกันมะเร็งชนิดต่างๆช่วยในการย่อยอาหารบรรเทาอาการโรคข้ออักเสบลดแก๊สในช่องท้องบรรเทาอาการปวดที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของประจำเดือนแก้อาการวิงเวียนคลื่นไส้และบรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ค่ะขิงมีสารประกอบอินทรีย์ที่เป็นเอกลักษณ์และได้รับการยอมรับว่าเป็นสารต้านการอักเสบที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอาการที่เกี่ยวข้องกับกระดูกอย่างเช่นการอักเสบของข้อเข่าขิงได้รับการยอมรับเป็นอย่างยิ่งในประเทศจีนอินเดียและตะวันออกกลางค่ะในประเทศจีนนี้นะคะมีการใช้ขิงกันมาอย่างยาวนานมากกว่า 2,000 ปีใช้ในการรักษาอาการอักเสบต่างๆของร่างกายและยังใช้รักษาโรคอุจจาระร่วงนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพในด้านอื่นๆอีกซึ่งรายละเอียดนั้นตามไปดูกันเลยค่ะเป็นยาขับลมขิงเป็นยาขับลมที่มีประสิทธิภาพมากค่ะช่วยลดแก๊สในกระเพาะอาหารขับลมในลำไส้การมีแก๊สหรือลมในช่องท้องนี้นะคะอาจทำให้คุณรู้สึกอึดอัดไม่สบายท้องและไม่สบายตัวการปล่อยให้มีแก๊สในช่องท้องเป็นเวลานานอาจส่งผลต่ออวัยวะและระบบภายในช่องท้องขิงจะช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ค่ะเพียงคุณชงน้ำขิงดื่มในขณะที่ยังอุ่นๆก็จะช่วยขับลมและป้องกันการสร้างแก๊สในลำไส้ได้ค่ะรักษาอาการท้องร่วงปัจจุบันนักวิจัยได้มีการพิสูจน์ว่าขิงสามารถช่วยรักษาอาการท้องร่วงได้จริงหรือไม่เพราะในสมัยโบราณค่ะขิงได้รับการใช้เพื่อรักษาอาการท้องร่วงซึ่งปัจจุบันผลปรากฏว่าขิงสามารถช่วยรักษาอาการท้องร่วงได้จริงเนื่องจากขิงจะช่วยป้องกันการหดเกร็งและบรรเทาแก๊สที่ทำให้เกิดอาการท้องร่วงโดยวิธีการใช้ค่ะนำขิงผงมาชงดื่มในขณะที่มีอาการเพียงเท่านี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการที่เป็นอยู่ให้หายได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาเลยค่ะช่วยในการย่อยอาหารขิงได้รับการค้นพบว่าเป็นผู้อำนวยความสะดวกในระบบทางเดินอาหารค่ะระดับน้ำตาลในเลือดจะเพิ่มขึ้นหลังจากที่เรารับประทานอาหารเข้าไปทำให้กระเพาะอาหารลดอัตราการหลั่งน้ำย่อยลงขิงจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและช่วยให้กระเพาะอาหารทำงานได้ตามปกติค่ะจะช่วยเพิ่มการดูดซึมสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆจากอาหารที่เรากินนี่คือเหตุผลที่ขิงนั้นมักถูกใช้เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยก่อนกินอาหารอื่นๆเพราะมันสามารถกระตุ้นความอยากอาหารและในขณะเดียวกันก็ช่วยเตรียมระบบย่อยอาหารเพื่อรองรับการเดินทางของอาหารที่เข้ามาสู่กระเพาะอาหารและลำไส้ค่ะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าในประเทศทางแถบเอเชียเมนูที่มีขิงจะถูกเสิร์ฟเป็นรายการต้นๆเพื่อช่วยกระตุ้นน้ำย่อยนั่นเองค่ะป้องกันโรคมะเร็งขิงมีเบต้าแคโรทีนที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยในการกำจัดอนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ค่ะสามารถควบคุมและลดอาการอักเสบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสารก่อมะเร็งอันจะนำพาไปสู่โรคมะเร็งต่างๆได้ช่วยลดขนาดของเนื้องอกและลดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยที่ไม่ทำอันตรายต่อเซลล์ที่แข็งแรงที่อยู่รอบๆโดยการออกฤทธิ์ของขิงนั้นมี2รูปแบบค่ะคือฆ่าเซลล์แบบที่ให้เซลล์นั้นย่อยสลายตัวเองและอีก1ชนิดทำให้เซลล์มะเร็งส่งสัญญาณทำลายตัวเองค่ะล้างพิษและฆ่าเชื้อขิงช่วยในการขับเหงื่อได้ดีค่ะการขับเหงื่อไม่เพียงจะช่วยทำความสะอาดรูขุมขนแต่ยังช่วยให้ร่างกายของคุณสามารถขจัดสารพิษออกมาร่วมกับเหงื่อได้ในงานวิจัยค่ะยังแสดงให้เห็นว่าสารประกอบเดอร์มิซิดินที่อยู่ในเหงื่อสามารถต่อสู้กับเชื้อโรค
ลดการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสในคนที่มีเหงื่อออกเป็นประจำสารเดิมซีดินจะถูกกระตุ้นออกมาในเหงื่อที่มีสภาพเป็นกรดรวมถึงเกลือแร่จะทำหน้าที่กำจัดเยื่อหุ้มเซลล์จุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายออกไปทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้ผิวสะอาดขึ้นลดปัญหาการติดเชื้อบริเวณผิวหนังได้ค่ะป้องกันอาการปวดประจำเดือนการดื่มน้ำขิงในช่วงที่มีประจำเดือนจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของกล้ามเนื้อที่หดเกร็งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสารโปรสตาแกลนดินนั้นเป็นสารเคมีในร่างกายที่มีบทบาทในการสืบพันธุ์มีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและสลายการอักเสบที่เกิดขึ้นภายในร่างกายค่ะระหว่างการมีประจำเดือนสารโปรสตาแกลนดินนี้อาจทำให้มีอาการปวดประจำเดือนมากขึ้นการรับประทานขิงในช่วงนี้จะช่วยลดระดับอาการปวดและช่วยคลายกล้ามเนื้อที่หดเกร็งได้ค่ะบรรเทาอาการคลื่นไส้ขิงสามารถช่วยรักษาอาการคลื่นไส้ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์บรรเทาอาการเมารถเมาเรือและผลจากการใช้ยาเคมีบำบัดรักษาโรคซึ่งการดูดซึมที่มีประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการออกฤทธิ์จะช่วยแก้อาการคลื่นไส้โดยไม่มีผลข้างเคียงต่อยาแผนปัจจุบันค่ะบรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ขิงมีสารออกฤทธิ์ที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ค่ะการดื่มน้ำขิงที่ต้มแล้วในขณะที่ยังร้อนอยู่นั้นนะคะจะช่วยให้เม็ดเลือดขาวชนิดแมคโครฟาจจับกินไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ดีขึ้นบรรเทาอาการเป็นไข้ปวดศีรษะช่วยให้อุณหภูมิในร่างกายสมดุลขึ้นค่ะปัจจุบันขิงถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติและองค์การอนามัยโลกได้รับรองในการใช้รักษาอาการหวัดสำหรับใครที่กำลังเป็นไข้หวัดลองต้มน้ำขิงดื่มก็น่าจะช่วยบรรเทาอาการได้ดีเป็นการลดการใช้ยาเคมีเข้าสู่ร่างกายได้อีกด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าประโยชน์ของขิงนั้นดีต่อสุขภาพร่างกายจริงๆค่ะแต่การรับประทานขิงก็มีข้อควรระวังสำหรับผู้ที่เป็นโรคนิ่วเนื่องจากขิงนะคะจะช่วยในการหลั่งน้ำดีหากเป็นโรคนิ่วหรือมีอาการของโรคที่เกี่ยวข้องกับถุงน้ำดีควรปรึกษาแพทย์ก่อนการรับประทานขิงค่ะเพื่อความปลอดภัยในการดูแลสุขภาพและเพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์จากขิงมากที่สุดค่ะจบบทความแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดสาระดีๆและเคล็ดลับน่ารู้จากรู้ไว้คุณสามารถสแกน QR Code หรือแอดไลน์พิมพ์ @rwai แล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ